สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะผมจะพามาดูที่ Vivo City นะเมื่อกี้ผมก็อยู่ที่เมืองไลออนมานะวันนี้ผมจะพาวิธีการเดินทางนะไปที่เกาะเซนโทซ่านะครับก็มีหลายวิธีมากนะครับก็ไปผมจะบอกนะครับไปทีละอันนะครับมันมี3วิธีนะครับวิธีแรกคือมี4วิธีนะวิธีแรกคือใช้นะครับไอ้นี่นะครับกระเช้านะครับลอยไปนะครับกระเช้านะครับแต่นี้มันไปคนละที่นะมันไม่ได้เริ่มจากตรงนี้นะครับ Vivo City นะครับ Vivo City วันนี้ก็เป็นอย่างแหละนะ Vivo Maple Tree นะ Commercial นะครับ Vivo City ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่แห่งหนึ่งนะครับในสิงคโปร์นะครับแล้วก็มันป๊อปปูล่ามากจนถ้าเสาร์อาทิตย์คนแน่นมากนะตอนนี้ก็ประมาณบ่าย3นะครับก็บ่าย3สิงคโปร์นะบ่าย2ไทยนะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็วิธีที่2นะครับวิธีไปเกาะเซนโทซ่านะก็คือเดินไปนั่นเองนะครับข้างหลังตรงนี้นะมันจะมีสะพานไปนะครับเดินไปเลยนะครับได้นะครับเราต้องเสียค่าเข้าเหมือนเดิมนะวิธีที่3ก็คือวิธีที่เราขึ้นรถไฟนะมันจะมีรถไฟฟ้าอะไรนะครับลอยฟ้าเหมือน BTS บ้านเราอะไรนะครับแต่ว่ามันสั้นกว่ามันก็มาบ่อยกว่านะครับไปนะครับไปที่เกาะเซนโทซ่าอะไรผมจะเดินไปข้างหลังนะครับแล้วค่อยว่ากันนะแต่ผมจะพาไปนะครับก็วิธีสุดท้ายนะก็คือขับรถไปนั่นเองนะครับวิธีก็เสียมากหน่อยนะเสียหลายอย่างนะครับเข้ามาในห้างนะครับก็ดูห้างนิดนึงแล้วกันนะครับก็จะรู้นะครับว่าตุ๊ดจีนนะครับเขาจะมีส้มนะครับไว้นะครับตรงนี้นะครับไปทุกที่แหละนะครับส้มนะครับต้นส้มทั้งหลายนะครับคนก็ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมคนเยอะมากนะจะเริ่มเห็นคนเยอะแล้วเห็นไหมนั่นแหละนะก็ประมาณนั้นแหละนะผมจะพาเดินดูแล้วกันครับว่าในห้างสิงคโปร์เขาเป็นอย่างไรนะครับเขาทำกันอย่างไรนะครับมันก็ไม่น่าต่างจากบ้านเรามากหรอกครับแต่ว่าก็น่าจะมีอะไรต่างบ้างครับก็สังเกตของเราเองนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็มีบ้านเราให้ฉันเอมนะครับให้สุดเอมปกตินะครับไอ้พวกดังๆก็มีหมดแล้วนะครับพวกดังๆก็มีหมดนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นเฟสติวัลของเขานะว่าไชนีสนิวเยียร์นะครับก็ตุ๊ดจีนนั่นเองนะครับมันก็มีหลายอย่างนะครับของหลายอย่างนะไปดูนะครับก็มีหอยเหยทั้งหลายนะครับแล้วก็มีโอ้ของฝากนะทั้งหลายผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกครับชาจีนครับนี่นะเท่ๆแล้วนะครับโอ้มีเยอะมากเฮ้ยแคชเชอร์นะครับแคชเชอร์นะครับก็พูดเร็วๆครับแคชเชอร์บ้านเราแคชเชียร์นะครับไม่ได้เชียร์นะที่จริงนะครับเป็นเชียร์นะครับที่จริงนะครับก็อาจจะออกเสียงผิดนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราเดินตรงนี้ดีกว่านี่ก็ของเขาก็ซื้อไว้มาไว้กินนะครับกันนะครับในช่วงตุ๊ดจีนนั่นเองนะครับก็คนบางนะครับบางไม่มีทางเข้าหลังนะครับไปเรานะครับก็คงแบรนด์ดังๆก็มีทั่วไปครับโค้ชเฟิร์สนะครับเดี๋ยวผมใช่ไหมใช่ก่อนโอเคนะครับเรานี่นะครับก็โค้ชนะครับฝั่งนี้นะครับผมโค้ชนะครับพอผมไม่เข้าแล้วพวกนี้นะก็มีเยอะแล้วรู้สึกว่ามาตรงนี้จะสะดวกกว่านิดนึงนะครับข้างนอกคนเยอะมากนะชิมได้นะชิมได้มีไฮชิมแล้วนะครับไฮชิมแล้วเอาเลยโอ้กินกันเมามันเลยนะครับผมไม่ชิมแล้วอิ่มแล้วนะครับเพิ่งกินข้าวเที่ยงมานะครับไปกันเราเนี่ยนะครับเชียนไซนิสนี่อย่าป๊อปอัพนะก็มันเป็นของแต่งนะครับแต่งก็เหมือนนะครับแบบเป็นชื่อของบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งนะนั่นเองครับก็มีของฝากล้ำลึกต่างๆนะครับโอ้สุดยอดมากนะของฝากล้ำลึกต่างๆนะครับมันคืออะไรเนี่ยนี่ครับจีนทั้งนั้นนะครับจีนจริงๆนะครับอะไรไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะดูไปดูมาผมก็ยังไม่รู้เลยมันคืออะไรนะมาฝั่งนี้นิดนึงนะครับมองเห็นอะไรหมุนๆนะครับตรงนั้นนะครับสนใจมากนะผมนะสนใจพวกของที่มันเคลื่อนไหวได้มีแสงสีและลิบระยับนะเหมือนเด็กน้อยนะครับผมก็จะสนใจมากเป็นพิเศษนะครับนี่ประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็ไปกันต่อนับใกล้ถึงข้างหลังแล้วนะครับเราก็ไปกันต่อนะเดินไปข้างหลังนะครับก็จะไปทะลุนะครับออกที่เราสามารถเดินไปที่เซนโทซ่าได้นะก็ผมไม่แนะนำให้เดินนะเพราะเหนื่อยนะครับแนะนำให้ขึ้นรถไฟไปนะครับดีที่สุดครับขึ้นรถไฟก็อยู่ที่ชั้น3ของ Vivo City นะครับถ้าไม่รู้ทางก็ถามเขาไปนะครับว่าไปขึ้นตรงไหนนะมันจะมีที่หนึ่งนะไปขึ้นได้ไม่ชั้น2ก็ชั้น3นี่แหละครับเพราะผมเคยไปขึ้นแค่ครั้งเดียวเองนะที่เหลือผมก็นั่งแท็กซี่ไปมั่งนั่งรถไปกับเพื่อนมั่งอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยไม่ค่อยขึ้นรถไฟไปเท่าไหร่นะกระเช้าก็มันแพงปากนะกระเช้ายูเวนว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าคนไม่เคยนะครับก็แนะนำนะครับกระเช้าครั้งหนึ่งนะผมเคยขึ้นครั้งเดียวนะโอเคครับสำหรับกระเช้าที่ไปนะมันจะมี3สเตชันนะครับ
ก็สเตชันแรกก็คือที่เกาะเซนโทซานั่นเองนะครับสเตชันที่สองก็เป็นที่ Harbor Front นะครับหรือว่าเป็นท่าเรือนั่นเองนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับ River City มากสามารถเดินทะลุกันได้นะครับแล้วก็อีกสเตชันหนึ่งของกระเช้านะครับก็คือสเตชันภูเขานะมันอยู่อีกฝากนึงของอยู่ในเกาะใหญ่นะครับก็เป็นอยู่บนฝั่งบนภูเขาไม่ภูเขาหรอกเป็นเหมือนเขาเฉยๆนะครับภูเขานี่คือแบบมันสูงมากนะถ้าเป็นเขาเป็นเนินเขาอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะแค่มันไม่สูงมากนะทีน้ำนี้ก็ออกมาข้างหลังแล้วนะครับของ Vivo City นะครับเราก็มีโอกาสเดินนี่คือหลุมมรณะนะครับหลุมดำนะครับดูดน้ำลงไปนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับห้ามลงไปเด็ดขาดนะไม่งั้นคุณจะเจอนะครับแต่จริงไม่ใช่นะผมพูดเล่นนะครับอันนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับแต่ว่ามันดูดน้ำลงไปรู้แค่นั้นโอเคนะครับโอเคนะครับเราก็วันนี้นะครับก็เราจะเห็นนะไอ้นี่นะครับมารถไฟมาแล้วไปแล้วนะครับประมาณนั้นแหละนะครับมันก็จะหยุดนะครับแล้วมันก็จะไปต่ออีกรอบนึงก็คือเราเดินเลาะตรงนี้ไปได้เลยนะครับฝั่งตรงข้ามนะก็คือเกาะเซนโนซ่านั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีพวกเรือพวกอะไรมาจอดนะเพราะว่านะครับข้างๆเป็นท่าเรือผมถึงว่าเมื่อกี้มันท่าเรือฮาร์เบอร์ฟอนด์นะครับท่าเรือนี้นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมท่าเรือนี้นะเป็นเรือที่พวกเรือยอทครับเขามาจอดกันครับเรือยอทเรือพวกเรือสำราญเรืออะไรพวกนี้มาจอดกันนะครับเข้าที่มุ่งหน้ากันไปที่อะไรวะมาเลเซียภูเก็ตนะครับหรือว่าฮ่องกงมาเก๊าอะไรนี้มันจะมาจอดตรงนี้แหละนะครับก็ข้างบนผมยังไม่เคยขึ้นนะครับเรือสำราญนะว่าจะบุกไปสักวันนึงนะไม่ค่อยมีเวลานะเพราะมันต้องไปประมาณ 3-4 วันนะเป็นอย่างต่ำนะครับโอเคนะครับก็ดูเรือสำราญเขานะก็จะมาจอดตลอดเวลานะของใครไม่รู้นะครับอย่างนี้นะครับโอ้ไม่รู้โอ้พระเจ้าไม่รู้เรื่องเลยนะครับโอ้พระพุทธเจ้านะครับผมเป็นไม่ได้พระเจ้านะพระพุทธเจ้านะเพราะว่าผมเป็นพุทธนะครับก็ต้องพูดโอ้พระพุทธเจ้าจ้าโอ้พระพุทธเจ้าจ๋าโอ้อะไรเนี่ยโอเคนะครับประมาณนี้อันข้างบนนั้นเป็นรูปดำๆก็คือเป็นกระเช้านะมันจะข้ามไปไหมข้ามไปนู่นตรงนู้นเลยนะครับต้องเป็นสถานีของมันนะตรงไหนไม่รู้นะครับในเกาะเซนโทซ่านั่นเองนะเซนโทซ่ามีอะไรก็ไปดูกันนะครับในเว็บนานมาแล้วนะครับสำหรับไอ้รถไฟนะครับไปข้างหลังนะครับตรงนี้นะครับไปแล้วข้างหลังนู้นนะที่เป็นอันดำ3-4อันใหญ่ๆนะก็เป็นพวกท่าเรือท่าเรือของจริงนะคือเกี่ยวกับขนส่งของอะไรอย่างงี้นะครับประมาณนี้นะก็มาดูนะครับว่าตรงนี้มีอะไรนะเลาะไปดูเรื่อยๆนะครับเซโนซ่ามีอะไรมากนะครับมีที่เที่ยวเยอะนะไม่ได้เป็นที่เที่ยวหรอกเที่ยวนันทนาการครับต่างๆนะเล่นๆนะรีสอร์ทเวิลด์เซโนซ่านะก็มี Universal Studio อยู่ข้างในนะครับเนี่ยเราจะเห็นเครื่องเล่นนะครับตรงนี้นะครับไอ้สีฟ้าแดงๆนะโอ้โหขึ้นทีนี่ร้องจากเลยนะครับโอ้โหแบบมันวงวนอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมจนแบบมึนนะครับนั่นเองนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับผมก็ไม่ค่อยไปบ่อยแล้วก็ไปมั่งนะครับว่างๆโอเคนะครับเท่านี้แหละนะครับนี่เป็นท่าเรือไปนะครับโอเคนะครับก็ถ้าจะเดินไปนะครับเราก็มาข้างหลังที่ Vivo City เนาะเนี่ยนะครับ Vivo City นะครับจริงถ้า Vivo City ขึ้นไปชั้น3นะมันจะมีข้างบนนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะดูวิวได้สวยมากนะครับสวยมากนะครับจะเน้นย้ำไว้ก่อนว่าสวยมากนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้ได้นะครับประมาณนั้นแหละครับข้างหลังข้างในของไอ้พวกนี้นะครับมันไม่แนะนำให้สูบบุหรี่นะเขาจะก็สูบบุหรี่ข้างนอกได้โอ้มีรถไฟด้วยเว้ยวันนี้เอารถไฟขึ้นได้นะรถไฟน้อยนะก็จะไปเรื่อยๆนะครับของที่ Vivo City นี่แหละนะเขาจะวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆไอ้พวกนี้ก็นั่งไปดูของดีไว้ดีไว้โอเคครับก็ถ้าจะไปก็ฝนตกเลยเว้ยเดินตามนี้ไปเรื่อยๆนะตรงนี้จะเป็นร้านขายของขายของนะขายนงขายน้ำขายของที่ระลึกของฝากของเฝือกทั้งหลายนะแต่แพงนะครับก็แต่ก็ยังถูกกว่าข้างในเซนโทซ่านะเกาะเซนโทซ่าข้างในแพงนะแพงมากนะครับก็ในก็ขอบคุณมากนะครับก็ที่ชมนะครับก็เจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับผมกฤติสันนะครับก็วิธีไปเซนโทซ่าแล้วนะครับก็คราวหน้าเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสไปเกาะเซนโทซ่าเมื่อไหร่ผมก็จะมารีวิวต่อนะครับนี่ก็น้ำใสมากฟ้าใสเลยน้ำนะครับก็เจอกันใหม่จริงครับ and I will see you again ครับ in the next video นะครับขอบคุณครับ and I will see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ